สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผม TN KKKK นะครับก็วันนี้เราก็อยู่กับฮีโร่ชื่อว่าโมทอสนะครับโมทอสนะครับผมก็สกินใหม่ของโมทอสครับสกินเหมือนเบสบอลของอันนั้นหรือเปล่าโมทอสเบอร์9นะครับเหมือนของแอตติกอะเมดบอลเนี่ยสวยงามนะครับสกินนี้โอ้เป็นสกินใหม่ของเขานะครับแต่นี่เป็นกีฬาอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับไปลองทดลองกันเลยครับว่าข้างในเกมจะสวยขนาดไหนกับโมทอสโมทอสเป็นไฟเตอร์แทงค์นะครับตัวนี้โอ้ยหลดนานจังแล้วเฮ้ยThe Chosen นะครับมาแล้วครับโมทอสน่าจะมาแล้วล่ะสักทีเถอะเอ้ยมาได้แล้วเพื่อนครับผมมาแล้วครับโมทอสสกินใหม่นะครับสกินนี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับนะกดเงินให้เขาหน่อยครับเขาไม่มีของตีไม่แรงออกมาเลยครับตามมาเขาบอกเลยรูปแบบสกิลก็ยังไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับโอ้ครับยังไม่เปลี่ยนยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่สกินจริงมาผมว่าน่าจะเปลี่ยน 100% นะครับดูครับสวยงามมากนะครับโอ้ท่าเดินเดี๋ยวจะไปทุบใครนะครับแม่เสียดายยังสกิลยังเปลี่ยนครับสกินเปลี่ยนแล้วไอ้สกิลมันใช้แบบคลิปไม่ได้ผมพูดรู้ว่าไม่แน่ใจโอ้สวยงามนะครับโมทอสนะครับหมายแล้วทำคลายป้อมกูไอ้สัตว์ห้าก็โดนวิ่งครับผมวิ่งแบบพี่ตูนผมเลือกจะลองมาแล้วว่าเอชซีคิวถ้ายังไม่ตีมาทีหนึ่งใช้ได้ไหมนี่ครับเอชซีคิวใช้ไม่ได้ครับตีไม่เข้าเลยครับโอ้ยก็เข้านี่วะจิ๊บเข้าไหมนี่ครับตีทีหนึ่งโอ้เข้าแรงถ้าโดนปุ๊บโดนไปทีหนึ่งเข้า130 120อ๋อมันแรงขึ้นเรื่อยๆหน้าฆ่าหน้าบ่อน้ำจับมาฆ่าหน้าบ่อเล่นแบบโอ้ไม่เพชรดีแดงนะครับไปครับเด็กกระโปงนะครับสวยงามแค่ไม่ต้องเอารูปแบบสกิลใหม่ก็ได้ครับสกินมันสวยครับคือแบบมันก็เหมาะกับผีทองเนี่ยนะครับสกินนี้ผมว่านะอัดเจ๊ไปได้หมดแหละป้อมก็ได้ลองเอาดาร์กกันนะครับว่าจะเอาไหวไหมคนเดียวฮะสุดดาร์กไม่ได้อ๋ออันติมันใช้กับคลิปไม่ได้นะครับโหเบาดีงานนี้ดูอีกครับตีไม่เข้าให้ลองโมทอสปิดอมตะปิดคุณดาวดิจะโซโล่ของไหวไหมปิดหมดแล้วนะปิดอมตะปิดคุณดาวแล้วก็ไหวนะครับลองหลังเกมเพื่อนบวกกันอยู่โมทอสจะเฮ้ยผมโซโล่ของให้พี่ผมโซโล่ของให้ลองดูครับจะไหวไหมจะไหวแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็อุปสรรคเท่านี้ครับผมครับ